การรับเงินเยียวยาประกันสังคมของคนอาชีพอิสระคนะทำงานกลางคืนนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะครับจากเพจศูนย์ข้อมูลโควิด -19 นะครับได้โพสต์ข้อความอัปเดตการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากสํานักงานประกันสังคมโดยบอกรายละเอียดนะครับบอกว่ายังทันขยายเวลาลงทะเบียนรับเงินเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระอาชีพกลางคืนเพิ่มช่องทางรับลงทะเบียนตรวจสอบติดได้ที่ w w w ร์ไวด์เว็บ sso. g o t s ก็คือเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับและเงินเยียวยารอบนี้สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่14มกราคมนี้นะครับซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้แล้วรอบถัดไปที่จะโอนเงินเยียวยาคือวันที่7มกราคมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับในกลุ่มนี้นะกลุ่มคนกลางคืนกลุ่มอาชีพอิสระนะครับ ก็ไปลงทะเบียนได้จนถึงวันที่14มกราคมนะครับเว็บไซต์ของประกันสังคมนะฮะตอนนี้คือพอสถานการณ์ของโอมิครอนมันมาตัวเลขผู้ติดเชื้อเยอะมากขึ้นเนี่ยหละคนกังวลเรื่องเรื่องเศรษฐกิจ